คลิปในวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะทำก็คือการวาดรูปโดยใช้เส้นเดียวค่ะและหัวข้อของภาพเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแนวการ์ตูนตาหวานนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่เนี่ยวาดรูปแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากจะเอาความรู้สึกตอนสมัยวาดรูปตอนแรกๆกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าพี่จะวาดได้ไหมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวาดกันเลยขั้นแรกพี่ไม่ล่างนะแต่พี่คอนึกภาพก่อนว่าฉันจะวาดยังไงดีวะหน้าข้างน่าจะมีจุดเชื่อมได้มากกว่ามีดอกไม้มีมือตอนนี้พี่มีปัญหาว่าพี่เอาเป็นกระดาษจะเวิร์กกว่าวะเพราะว่ามันจะไม่งั้นมันเมื่อยอ่ะมันหยุดไม่ได้คุณชั่ววาดตามที่พี่คิดนั่นเองตอนแรกก็คิดไว้ก่อนเลยว่าอยากได้เป็นผมหน้าหมาเพราะว่าถ้าเป็นผมหน้าหมามันน่าจะมีจุดเชื่อมได้ดีกว่าเนาะ wow. คือแกคือจะบอกว่า it's actually โคตรยาก ฉันประมาทมากไปอ๋อคุมเส้นไม่ได้โอเคเอาเป็นว่าฉันคิดว่าฉันจะต้องเรียกว่าไงคงต้องแรงเงาเยอะๆเพราะว่าเส้นนี้ก็เดี้ยงไปเรียบร้อยนะจ๊ะนะอะไรจะเย็นเนยจะเย็นให้กำลังใจตัวเองก่อนเพราะปกติพี่เป็นคนที่แบบเส้นสองหมดอีกขออนุญาตยกนิดนึงพอเรามีผมรำไรมันก็จะ be a little bit easier นะคะมันก็จะง่ายขึ้นนิดรู้จักทรงแล้วสงสัยนางจะต้องผมดำแล้วแหละจัดไปนี่จะเป็นโอ้ยฉันควรต้องทำใจหรือเปล่าก็คือฉันจะทำตาหวานด้วยนะให้มันได้อย่างนี้เฮ้ยคือมันคูมยากมากมากกว่าที่คิดเยอะเลยJust.
ณจุดนี้เมียจะบอกว่าน่าเครียดมากนี่มีความเสียวอย่างหนึ่งว่าถ้าฉันวาดตายข้างหนึ่งแล้วมันไม่เท่ากันล่ะฉันจะทำยังไงสมมติว่าแสงมาจากทางขวาแล้วกันนะคะนี่ก็สมมุติกันตอนนี้เลยทีเดียวผมน้องโดนหนูแซะเหรอตอนนี้เพิ่งเข้าใจถึงความที่ว่าทำไมเวลาวาดถึงต้องยกมือเพราะว่าแม่งเมื่อยบอกเลยว่าเมื่อยมากตอนเนี้ยมือจะเป็นตะคริวมั้ยเนี่ยให้ทุกคนไปลองเล่นกันนะคะที่บ้านแล้วก็แท็กพี่มาใครไปลองเล่นเราไม่เมื่อยบอกพี่ด้วยพี่ไม่เชื่อไส้หมดเร็วเหลือเกินขออนุญาตยกไส้มันก็มองไม่เห็นนะว่าแม่งถึงไหนแล้วเวลาใช้อย่างนี้ก็ระวังอีกอย่างนึงคือระวังห้ามดำด้วยนะนี่ก็ไม่แย่นี่การแรงเอานี่บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากโอ้ยลูกอย่าเพิ่งเกินไปไกลหวีได้ปะละเกมก็ได้อยู่นะ
็ดูน่ารักแบลแบลใสๆขึ้นมาแล้วปะมันก็ดูน่ารักแบลแบลใสๆขึ้นมาแล้วปะเราคิดว่ามันน่าจะใช่ฮะใช้เป็นหลักการเส้นอ่อนเส้นหนาเส้นบางนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเราดูเวลาทำอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมองไม่เห็นว่าภาพไปถึงไหนแล้วฉันอยากวาดดอกไม้แต่ว่าดอกไม้เหรอฉันอยากวาดดอกไม้อะทำไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอวาดหน้าก่อนดีกว่าวาดดอกไม้ก่อนดีกว่าวาดหน้าก่อนนี่ฉันคิดมาแล้วถ้านางมีแก้มแดงๆจะได้อยู่โอ้ยเหมือนนางเป็นผื่นมากกว่าว่ะใส่ต้องทำให้ผมหน้ามายาวลงมาอีกนึงไม่งั้นมันไปไม่ถึงจมูกอ่ะเกน่ามาน้องมีความไม่เป็นธรรมชาติสูงมากเลยอะดูดีไม่เป็นไรนะน้องนะทนหน่อยอยากลบตรงนี้ออกมาอะแง่มันไม่แบ๊วเท่าที่ฉันคิดด่าน้องดูโตมากเลยโอ้ทันไหมเนี่ยตูวาดดอกไม้ก็น่าจะได้ดอกไม้ทับปากแทนมาแล้วโน no. แค่ไม่รู้จะวาดปากยังไงThank you.
as of late. I think that I'm in love, but I don't know if my heart's leading me astray. I just want to be close to you, in body and in mind, but you're so far away from me, we've got no time. Then I think of you and I just feel so turned around with what to do. I'm reflecting on my yesterdays, and frankly I'm ashamed. I know I've grown so much since then, but some things just don't change. Forget there's no such thing as how things are. Just chance we found ourselves right here and now. I wanna know if I can beat the odds. Sometimes all you can do is jump and just find out. You think you got it, but there's more around the corner you can't escape. ผมยาวก็จะดีหน่อยเพราะว่าเราก็จะมีจุดเชื่อมเยอะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะผมน้องจะดูหยิบย่อยไปแล้วก็ตามกบดำได้ไม่ได้ It's more to life than making sure everything will turn out fine. Cause honestly it's worth pursuing even if you don't know where it will lead. You know you can't escape it. You know there's risk worth taking. You know you gotta just find out. แล้วก็เอาดอกไม้มาอีกค่ะเพิ่มจุดเชื่อมให้ชีวิตชอบดอกไม้ก็ได้อยากวาดมือด้วยอ่ะมันจะได้เป็นภาพที่คอมพลีทมันจะพังไหมเนี่ยวาดผิดนี่ว่ะเอ๊ะผิดปุ๋วะเออฉันว่าฉันวาดผิดว่ะนี่มันนิ้วก้อยไปอยู่งั้นได้ยังไงเนี่ยถ้างั้นมันนิ้วก้อยที่ไหนยาวขนาดนี้เนี่ยถ้างั้นอันนี้เป็นมือข้างซ้ายละกันนะคะ
อันนี้เป็นเล็บก็ได้โอ้โหเล็บเล็บน้องไว้เล็บยาวมากเวอร์นี่คือมือข้างซ้ายนะนะทุกคนนะมือคนอื่นได้ไหมวะเออแล้วก็มือข้างขวาฝั่งนี้แล้วกันไม่ใช่มือคนหมดเนี่ยถูกแล้วเอออ่ะเอาเป็นว่าหน้าหันไปทางซ้ายแล้วก็ตัวหันไปทางขวาแล้วกันมันยังพอเป็นไปได้เนาะไม่ฉันก็พลาดอะไรเนี่ยติงตองว่ะอืมอืมนะเตือนฉันด้วยตัวหันไปทางขวาก็เลยใช้มือซ้ายจับฝั่งนี้ไว้แถมากเวอร์ผมเพิ่มแล้วกันโหมีผมสิเนี่ยผมเราจะทำให้ภาพนี้อยู่ดีมากขึ้นหรือเปล่าภาพเริ่มมีความดำนี่ผมแล้วเนี่ยใส่ดินสอจะหมดไหมเนี่ยลูกไหนๆเราก็คิดว่าตัวมันจะไปทางนี้นะเราก็ช่วยหาอะไรที่อินดิเคตนะว่าตัวมันจะมาทางนี้ล่างแล้วถ้าสมมติว่าคอยตรงนี้ตัวหันมาทางนี้นี่เป็น proportion ที่เรียกได้ว่าผิดมนุษย์มนามากช่วยด้วยฉันไม่รู้แล้วข้างล่างมันคืออะไรวะฉันไม่รู้จริงๆว่าข้างล่างนี่มันคืออะไรจะมากบ
ฉันก็ไม่รู้ว่ามือเธอเป็นอะไรเทคนิคการวาดด้วยเส้นเดียวนะคะก็คือทำทุกอย่างให้เป็นสีดำค่ะนี่นะจุดนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าไอ้ตรงกลางนี่สภาพของช่อดอกไม้เป็นไงวะเออจินตนาการไปแล้วกันนะว่ามันมีโอเคสมมติว่าดำๆข้างหลังตรงนี้ก็เป็นกระดาษละกันเฮ้ยไม่ได้ดีเราจะต้องกระดาษก็กระดาษวะนี่ต้องมีความ purposeful หน่อยในงานเราเนาะมั่วอย่างเดียวไม่ได้เหนื่อยจังเลยกิฟต์เมื่อยด้วยไม่ต่อมานี้ละกันนิ้วที่เท่าไหร่วะ9 11 19โอ้ยดำปิดปีเลยไม่รู้มองเห็นป่ะฝั่งนี้แบบดำมากเวอร์เพราะว่าไม่ได้เอามือออกนะคะนี่ก็ดำแล้วก็ดำไม่มากเท่าไหร่ขออนุญาตลบทำความสะอาดแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ challenge ในวันนี้พี่ก็ขอท้าให้น้องๆลองไปเล่นอันนี้ดูนะคะแล้วก็มาบอกพี่ว่ามันยากหรือว่ามันเมื่อยมือไหมแท็กพี่มาใน IG City Cookwises นี้ได้แล้วถ้าใครอยากติดตามลายเส้นแบบนี้หรือว่าแอนิเมชันเล่าเรื่องอื่นของพี่เนี่ยก็สามารถกด subscribe สำหรับการดูคลิปในตอนต่อไปได้นะคะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย